ในหนังสยองขวัญคลาสสิก The Shining โรงแรมผีนรกในฉากไคลแม็กซ์ในตำนานนะครับตอนที่ตัวแจ็คเนี่ยใช้ขวานพังประตูซึ่งในเมื่อหลังการถ่ายทำเนี่ยจริงๆเขาเตรียมประตูเป็นพร็อพเอาไว้ให้พังง่ายๆนะครับแต่ปัญหาคือแจ็คนิโคลสันนักแสดงเนี่ยเขาเคยทำงานเป็นอาสาสมัครดับเพลิงมาก่อนนั่นทำให้แรงที่เขาพังประตูเนี่ยมันแรงโคตรๆทำให้ประตูพร็อพเนี่ยมันพังง่ายมากๆนะครับทีมงานก็เลยอ่ะงั้นเอาประตูจริงไปเลยนะครับก็ทำให้ฉากที่แจ็คพังประตูเนี่ยมันดูมีพลังมากขึ้นด้วยเนาะ Here's Johnny. ในหนังสยองขวัญคลาสสิก The Shining โรงแรมผีนรกตอนนั้นออกฉากใหม่ๆเนี่ยตัวสองนักแสดงนำอย่างแจ็คนิโคลสันกับเชอร์รี่ดูวอลเนี่ยไม่ค่อยพอใจนักวิจารณ์บางส่วนเท่าไหร่เพราะนักวิจารณ์หลายคนเนี่ยให้เครดิตพุ่งกับมากเกินไปนะครับว่าโอ้โหที่ The Shining มันโคตรเจ๋งมันโคตรดีเนี่ยมันเป็นเพราะความ perfectionist ของตัวสตาร์ลีคูบริกพุ่งกับนะครับโดยไม่คำนึงถึงความพยายามของตัวนักแสดงเลยเพราะเอาจริงหนังคูบริกที่ผ่านมาเนี่ยในด้านเครดิตนักแสดงเนี่ยไม่ค่อยมีใครพูดถึงนะครับมักจะชมพุ่งกับอย่างเดียวเลยว่าเขาโคตรเก่งเขาอะไรแบบนั้นแต่ The Shining เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าสิ่งทำให้หนังมันโดดเด่นและคอนิกเนี่ยนอกจากกำกับก็เป็นการแสดงของแจ็คนิโคลสันและชีวิตดูวอลนี่แหละที่ทำให้หนังน่าจดจำและกลายเป็นมีมในหลายฉากนะครับทั้งสองคนบอกเลยว่า The Shining เนี่ยคือการแสดงที่ยากที่สุดของพวกเขาในชีวิตนี้เลยนะครับก็ไม่แปลกนะครับทำงานกับผู้กำกับที่แบบทำอะไรก็ต้องโคตรเพอร์เฟกต์นะครับในหนัง The Shining โรงแรมผีนรกหนังสยองขวัญคลาสสิกของสตาลีย์คูบริกเนี่ยเรียกว่าหนังอันนี้เนี่ยมันก็มีเมื่อหลายที่น่าสนใจมากมายนะครับหนึ่งนั่นก็คือเพื่อการแสดงของแจ็คนิโคลสันเนี่ยมันดูมีความน่ารังเกียจสีหน้าเขาว่ามีความรังเกียจมากขึ้นเนี่ยก็เลยมีข่าวลือที่น่าจะเป็นความจริงว่าตัวผู้กำกับเนี่ยบังคับให้แจ็คนิโคลสันเนี่ยกินแซนด์วิชชีสเป็นเวลา2 สัปดาห์นะครับเพราะว่าตัวแจ็คเนี่ยเกลียดแซนด์วิชชีสอย่างมากเพื่อเขาเนี่ยแสดงอารมณ์สีหน้าแบบรังเกียจออกมานั่นเองนะครับให้มันดูสมจริงมากขึ้นหนัง The Shining โรงแรมผีนรกของสตาร์ลีย์คูบริกเนี่ยถ้าใครหลายคนรู้ว่าตัวคูบริกกุ้งกับเนี่ยเป็นคนแบบทำอะไรต้องเงียบใช่ไหมแต่ The Shining เนี่ยนับว่าเป็นหนังที่มีบทสคริปต์เนี่ยวุ่นวายมากตอนถ่ายทำนะครับเพราะมีการเปลี่ยนบทตลอดเวลาเปลี่ยนบทแทบทุกวันเราเห็นตัวคูบริกเนี่ยเหมือนพิมพ์ในเครื่องพิมพ์ดีดเพื่อเปลี่ยนบทตลอดเวลาจนทำให้ตัวนักแสดงแจ็คนิโคลสันเนี่ยก็ต้องหัวหมุนนะครับเพราะแกต้องเตรียมตัวใหม่ตลอดเวลาไงตัวนิโคลสันยังกล่าวว่าเมื่อตอนที่เขาเนี่ยได้บทหนังที่แก้ใหม่แล้วเขาก็ไม่อ่านเขาก็โยนทิ้งไปนะครับเพราะเขารู้ว่าเดี๋ยวก็ต้องมีแก้ใหม่อีกนะครับหนึ่งในฉากภาพจำของ The Shining โรงแรมผีนรกนั้นนั่นคือฉากลิฟต์เลือดนะครับเราก็เห็นว่ามันเป็นช็อตที่น่าจะดูเตรียมการหนักมากๆซึ่งมันก็จริงนะครับแถมยิ่งกุ้งกับคือจอมเนียบอย่างสตาร์ลีย์คิวบริกด้วยความที่เขาเนี่ยขึ้นชื่อด้วยความเอาแต่ใจแล้วก็การถ่ายหลายเทคนะครับไอฉากนี้ก็เช่นกันไอช็อตเลือดที่ออกจากลิฟต์เนี่ยในหนังเราก็เห็นว่ามีการโผล่มาแวบๆอยู่ไม่กี่ฉากเท่านั้นแต่ในเบื้องหลังเนี่ยเขาใช้เวลา9วันทุกครั้งในการเตรียมเซตเตรียมของใหม่และทุกครั้งที่ประตูลิฟต์เปิดออกมาแล้วเลือดไหลออกมาเนี่ยคูบริกก็จะพูดว่ามันดูไม่เหมือนเลือดเลยดังนั้นในท้ายสุดเนี่ยไอฉากลิฟต์เลือดเนี่ยใช้เวลาแต่ทำร่วมๆจะเกือบปีได้เลยนะครับก่อนน็อตดูจากฉากก็รู้ว่ามันฉากที่ดูซับซ้อนอย่างมากนะครับและบวกกับตัวผู้กำกับด้วยมันก็เลยใช้เวลาแต่ทำนานแบบนี้แหละในหนัง The Shining โรงแรมผีนรกหลายคนก็จะรู้ว่าตัวผู้กำกับสตาร์ลีย์คูบริกนั้นเนี่ยทรมานทรกรรมนักแสดงสุดๆนะครับโดยหนึ่งในผู้โชคร้ายนั่นคือสกัตแมนคอร์เตอร์ที่รับบทเป็นพ่อครัวดิกนะครับตัวสกัตแมนบอกเลยว่าเขามีช่วงเวลาที่ลำบากมากในหนังเรื่องนี้ว่าเขาเนี่ยโดนถ่ายร้อยเทคในหลายๆฉากมากนะครับทั้งฉากคุยกับแดนนี่ฉากใช้พลังชายนิ่งหรือว่าฉากโดนขวานจามนะครับถึงขนาดที่ว่าพอถ่ายไปหลายเทคเนี่ยขอร้องไห้ขึ้นมาเลยนะครับประมาณว่าไม่ไหวแล้วแล้วพอถ่ายหนังนี้ไปเนี่ยเขาก็ไปเล่นหนังของคลินอิสวูดและเขาดึกก็ร้องไห้นะครับไม่ใช่ร้องไห้เพราะว่าเขาลำบากนะเพราะคลินอิสต์วูดเนี่ยก็เป็นผู้กำกับที่เขาไม่ได้ถ่ายประมาณแค่เทค2เทคไงเขาลองให้ขอบคุณผู้กำกับเลยว่าโอ้ขอบคุณมากๆที่ไม่ต้องไปถ่ายหลายร้อยเทคนะครับเดี๋ยวว่าจะใช้นิดนึงเดียวนี่คือเข็ดไปอีกนานเลยนะครับในหนัง The Shining โรงแรมผีนรกเนี่ยจะมีนักแสดงคนนึงโทนี่เบอร์ตันที่เขาระบบเป็นแค่ตัวประกอบเท่านั้นนะครับคือโผล่แค่ฉากเดียวเท่านั้นแต่ถึงแม้จะโผล่มานิดเดียวเนี่ยตัวนักแสดงก็รับประสบการณ์เจ๋งๆในกองถ่ายนะครับด้วยความที่ตัวเทอร์นี่เนี่ยเขาเป็นเซียนหมากรุกเขาจึงถือชุดหมากรุกไปในกองถ่ายด้วยเพื่อหาคู่แข่งเจ๋งๆในกองถ่ายซึ่งคู่แข่งที่ว่าก็คือตัวผู้กำกับสตาร์ลีย์คิวบริกเองนะครับ
ปโตคิวบริกเองเนี่ยก็เป็นเจ้าพ่อหมากรุกเช่นกันถึงขนาดที่ว่าเขาเคยแข่งพนันหมากรุกเพื่อเอาเงินมาทำหนังในช่วงแรกๆของอาชีพด้วยนะครับถึงขนาดที่ว่ากองถ่ายทำหนังเนี่ยก็ล่าช้าอยู่แล้วแต่คูบิกก็หยุดกองถ่ายเพื่อมาเล่นหมากรุกกับตัวโทนี่เบอร์ตันนะครับซึ่งตัวโทนี่เนี่ยก็สามารถชนะคูบิกได้ครั้งเดียวเท่านั้นซึ่งคูบิกก็ขอบคุณตัวโทนี่มากว่าเออมันผ่านมานานแล้วที่เขาไม่เจอคู่ต่อสู้ที่ท้าทายนะครับในหนัง The Shining โรงแรมผีนรกหลายคนก็จะรู้ว่าตัวผู้กำกับสตาลีย์คิวบริกนั้นทรมานทรกรรมนักแสดงขนาดไหนโดยเฉพาะนางเอกเชลลี่ดูวอลนะครับในฉากเบื้องหลังการถ่ายทำเนี่ยเราก็เห็นว่าตัวเธอนั้นก็โดนคูบิกด่าสารพัดนะครับว่าแสดงไม่ได้ดังใจรวมถึงเธอมีอาการทางประสาทขนาดที่ว่าเธอป่วยแล้วก็ผมร่วงเลยนะครับในเบื้องหลังเธอก็โชว์ผมให้ดูผมร่วงคูบิกก็บอกตามตรงเลยว่าอย่าหวังว่าผมจะเห็นใจคุณนะครับ คือคูบิกผมชอบผลงานคุณมากๆแต่พูดตามตรงนะคุณนี่ก็เชื่อจริงๆนะครับในหนัง The Shining โรงแรมผีนรกก็ยังคงอยู่ความเผด็จการของตัวผู้กำกับนะครับอย่างตัวแจ็คนิโคลสันเนี่ยจากคำบอกเล่าของอดีตภรรยายตอนนั้นอย่างแองเจลิก้าฮูสตันเนี่ยเธอบอกเลยว่าในช่วงเวลาในการถ่ายทำเนี่ยเนื่องจากตัวแจ็คเนี่ยต้องใช้เวลานานหลายชั่วโมงมากในกองถ่ายนะครับพอโดนถ่ายเทคซ้ำตลอดไงดังนั้นพอเวลาแจ็คกลับบ้านมาหาภรรยาเนี่ยเขาก็แทบจะไม่ทำอะไรเลยนะครับพอกลับบ้านมาปุ๊บก็ล้มลงนอนบนเตียงแล้วก็หลับไปเลยนะครับก็เรียกว่าการทำงานกับสตาลีย์คูบริกเนี่ยมันก็ต้องอย่างนี้แหละทุ่มสุดตัวนะครับในหนัง The Shining โรงแรมผีนรกฉากคลาสสิกในตำนาน Here's Johnny Here's Johnny หลายคนก็พอจะดูครับว่ามันคือการต้นสดของแจ็คนิโคลสันนะครับโดยตัว Here's Johnny เนี่ยมาจากรายการโชว์ของอเมริกา The Tonight Show Starring Johnny Carson นะครับที่ตัวคนแนะนำพิธีกรเนี่ยก็จะพูดว่า Here's Johnny อะไรแบบนั้นนะครับซึ่งคูบิกแกไม่เก็ตไงเพราะว่าเขาอยู่อังกฤษมาตลอดนะครับผมก็เลยไม่รู้ว่าสิ่งที่แจ็คพูดเนี่ยมันอิงมาจากรายการโชว์คือถ้าเกิดเขารู้ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาคงไม่ใส่ฉากนี้ในหนังแน่นอนนะครับเพราะเขามาชอบอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรฟเฟรนซ์อย่างอื่นมากกว่านะครับแต่ก็ดีที่เขาใส่มานะครับมันกลายเป็นฉากคลาสสิกตำนานไปเลยในหนัง The Shining แรมผีนรกหนึ่งในฉากที่แจ็คนิโคลสันบอกเลยว่ามันเป็นฉากที่ส่วนตัวเขามากนั่นคือช็อตกลางๆเรื่องที่ตัวเวนดี้เนี่ยมารบกวนแจ็คตอนกำลังเขียนนิยายนะครับเพราะในชีวิตจริงเนี่ยตัวแจ็คนิโคลสันเนี่ยเขาก็เคยเป็นนักเขียนจริงๆมาก่อนและเขาเองก็ไม่ถูกชอบเวลามีใครมารบกวนนะครับดังนั้นได้อะล็อกหลายคำเนี่ยแกคิดขึ้นมาเองนะครับโดยอิงจากชีวิตจริงเลยอย่าช็อตที่แกบอกเวนดี้ว่าตอนที่เธอจะมาที่นี่ตอนที่เธอได้เสียงฉันพิมพ์แก๊กแก๊กแก๊กนั่นหมายความว่าฉันทำงานอยู่อย่ามาเสือกอย่ามายุ่งอะไรแบบนั้นและอะล็อกนี้ก็เป็นสิ่งที่แจ็คเขียนขึ้นมาเองนะครับตัวนักแสดงเนี่ย You hear me typingWhether you don't hear me typing, what the fuck you hear me doing in here when I'm in here, that means that I am work. ในหนัง The Shining โรงแรมผีนรกถ้าใครได้อ่านเบื้องหลังก็จะรู้ว่าตัวคนเขียนนิยายต้นฉบับสตีเฟนคิงเนี่ยเกลียดเวอร์ชันหนังที่คูบริกกำกับมากนะครับและทำให้ตัวคิงเนี่ยเขาก็อยากจะทำ The Shining ของตัวเองขึ้นมาแต่ถึงแม้เขาจะเป็นคนเขียนนิยายแต่สิทธิ์การดัดแปลงภาพยนตร์เนี่ยก็ยังอยู่ในมือของสตาร์ดีคิวบริกนะครับแต่อย่างไรก็ตามทั้งสองฝ่ายอ่ะก็ได้มีการตกลงกันนะครับจนสุดท้ายเนี่ยอ่ะก็ได้เกิดมินิซีรีส์ The Shining ขึ้นมาในปี1997ที่ถึงแม้คิงอาจจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดแต่อย่างน้อยตัวซีรีส์เนี่ยก็ซื่อตรงต่อตัวนิยายนะครับแต่แล้วก็ตามผลตอบรับของมินิซีรีส์เนี่ยก็ไม่อาจสู้เวอร์ชันหนังได้เลยนะครับหลังจากความล้มเหลวทางด้านรายได้ของแบร์รี่ลินดอนปี1975เนี่ยตัวซาลีคิวบริกเนี่ยก็ต้องการโปรเจกต์ใหม่ที่ดูมีความเป็นหนังตลาดมากขึ้นแต่ก็ยังคงความเป็นหนังอาร์ตในสไตล์เขาอยู่นะครับคูบิกจึงได้รวบรวมหนังสือมาหลายเล่มมากเพื่อหาโครงเรื่องเนี่ยนำมาทำเป็นหนังนะครับโดยตัวเลขาของคูบิกเนี่ยมักจะยินเสียงดังตลอดเพราะคูบิกเวลาอ่านอะไรไม่พอใจเนี่ยแกก็จะโยนหนังสือโดนเพดานนะครับประมาณว่าอ่ะอันนี้ไม่ผ่านอันนี้ไม่ผ่านจนกระทั่งวันนึงเสียงกระแทกก็หยุดลงนะครับทำให้เลขาเนี่ยเดินเข้าไปดูนะครับว่าตัวคูบิกเนี่ยเจอผลงานที่ต้องการหรือยังนั่นก็คือ The Shining ของสตีเฟนคิงนั่นเองนะครับในหนัง The Shining โรงแรมผีนรกถ้าใครดูหนังก็จะเห็นว่า
นี่เป็นหนังที่แทบจะไม่มีสเปเชียลเอฟเฟคเลยนะครับ 99% ของทุกอย่างในหนังเนี่ยก็คือถ่ายในกล้องเลยยกเว้นฉากเดียวเท่านั้นนั่นคือช็อตที่ตัวแจ็คนิโคลสันเนี่ยมองไปยังเขาบงกตและเราเห็นฉากที่ดูเหมือนเป็นนัยยะนะครับคือฉากเขาบงกตขนาดใหญ่มากและมีตัวละครเวนดี้กับตัวแดนนี่เนี่ยอยู่กลางเฟรมนะครับซึ่งเขาบงกตจริงๆที่สองคนนี้อยู่มันไม่ใหญ่ขนาดนี้ไงมันเป็นฉากตีความเฉยๆโดยในเบื้องหลังเนี่ยขมกฎนี่คือขมกฎจำลองที่มีขนาดเล็กนะครับแล้วถ่ายจากมุมสูงประมาณ6ฟุตส่วนฉากเวนดี้กับตัวแดนนี่เนี่ยก็ถ่ายแยกออกไปแล้วก็นำมาซ้อนกันนั่นเองนะครับเรียกว่าเป็นฉากเดียวในหนังตัวนี้เลยที่มีการใช้สเปเชียลเอฟเฟคนะครับเพราะฉากลิฟต์เลือดนั้นก็คือถ่ายในกล้องเลยไงมันไม่มีการใส่เอฟเฟคเพิ่มในช่วงการตัดต่อในหนัง The Shining โรงแรมผีนรกหลายคนก็จะรู้ว่าสตาร์ลีย์คิวบิกพุ่งกับเนี่ยแกเทคยับขนาดไหนนะครับแม้แต่ฉากที่ดูง่ายๆก็ยังจะถ่ายเยอะเนาะนึกฉากที่ตัวแดนนี่เนี่ยกำลังเล่นของเล่นไงแล้วมีใครบางคนเนี่ยสไลด์ลูกเทนนิสมาหานะครับไอ้แค่ฉากลูกเทนนิสมาหาเนี่ยคิวบิกถ่ายไปถึง50เทคด้วยกันนะครับคือไม่รู้ทำไมแกไม่พอใจคนโยนเทนนิสเหรอเพราะมันก็ไม่น่าเกี่ยวกับตัวแดนนี่นะหรือว่าน่าจะเป็นเทคยับที่ดูไม่จะเป็นที่สุดแล้วนะครับในหนัง The Shining โรงแรมผีนรกเราก็เห็นว่าเซตติ้งของหนังเนี่ยมันเป็นฤดูหนาวมากๆที่มีหิมะตกหนักมากๆในโรงแรมนะครับซึ่งแน่นอนว่าการที่คูบิกเนี่ยใช้เวลาถ่ายทำเป็นปีเนี่ยเขาไม่มีทางใช้หิมะจริงแน่นอนในการถ่ายทำนะครับและมันต้องเป็นหิมะที่ควบคุมได้ด้วยแล้วก็ไม่ละลายก่อนนะครับแต่ถ้าหิมะเทียมเนี่ยจึงทำมาจากเกลือขนาด900ตันบวกกับโฟมที่บดแล้วแน่นอนว่ากาวคอแบบนี้มาถ่ายทำเนี่ยคือมันต้องหนาวใช่ไหมแต่เบื้องหลังจริงเนี่ยแม่งโคตรร้อนเลยนะครับในหนัง The Shining โรงแรมผีนรกยังคงอยู่กับความเจ้ากี้เจ้าการของตัวผู้กำกับ Stanley Kubrick ต่อนะครับโดยตัวคูบิกเนี่ยเขาก็มีแนวทางการกำกับของเขาเนาะเขาไม่ได้กำกับทุกคนอย่างเท่าเทียมเขารู้ว่านักแสดงคนไหนเขาควรจะกำกับแบบไหนอย่างแจ็คนิโคลสันเองเนี่ยตัวแจ็คก็บอกว่าอ่ะถึงการจะทำจะยากลำบากแต่เขาคูบิกก็มีประสบการณ์ร่วมกันที่ดีนะครับเขาก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ในความที่แจ็คนิโคลสันเองก็เป็นดาราที่มีฝีมืออยู่แล้วไงในการเล่นบทคนบ้านะครับแต่ตัวเชอร์รี่ดูบอลนางเอกเนี่ยตัวคูบิกจงใจกำกับแบบโหดเหี้ยมกับเธอนะครับซึ่งในบทสัมภาษณ์เชอร์รี่ก็บอกเลยว่าอ่ะมันเป็นความตั้งใจของตัวคูบิกอยู่แล้วที่จะกดดันเธอให้ถึงที่สุดเพื่อให้เธอเนี่ยแสดงสีหน้าสิ้นหวังออกมานะครับตัวเชอร์รี่ก็ได้บอกในบทสัมภาษณ์ว่าอ่ะมันเป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่ามากๆแต่ก็ไม่อยากจะเจอซ้ำอีกเช่นกันนะครับในหนัง The Shining โรงแรมผีนรกฉากคลาสสิกในตำนานฉากที่เวนดี้เนี่ยเจอกับตัวนิยายแจ็คนิโคลสันพิมพ์เนี่ยว่าเป็น All work and no play makes Jack a dull boy นะครับเราก็จะเห็นว่าเป็นการพิมพ์ซ้ำและคนละแพทเทิร์นในแต่ละหน้าด้วยซึ่งก็อิงตามความเสียสติของตัวละครแจ็คใช่ไหมแต่ลองนึกถึงเบื้องหลังสิใครเป็นคนพิมพ์ตัวอักษรพวกนี้กันเพราะมันไม่มีทางถ่ายเอกสารได้เพราะว่าแต่ละหน้าแพทเทิร์นมันไม่เหมือนกันไงซึ่งคนที่รับงานนี้คือเลขานุการของตัวผู้กำกับสตาร์ลีย์คิวบริกนะครับโดยตัวเลขาต้องใช้เวลานับเดือนด้วยกันในการพิมพ์ข้อความเหล่านี้ขึ้นมานะครับเรียกว่าคนที่น่าจะเสียสติในชีวิตจริงเนี่ยก็เป็นเลขาคิวบริกแหละที่พิมพ์ซ้ำอะไรแบบนี้นะครับ The Shining โรงแรมผีนรกถ้าใครอ่านนิยายมาก็จะสังเกตว่าการแคสติ้งเชอร์รี่ดูวอลในบทเวนดี้เนี่ยมันไม่เหมือนในนิยายเลยนะครับในนิยายเนี่ยดูเป็นสาวแบบผมบลอนด์สวยๆเนี่ยมีความมั่นใจแต่คูบิกเนี่ยกับตีความตัวละครเวนดี้ใหม่นะครับโดยเลือกตัวเชอร์รี่ว่าตัวเชอร์รี่เนี่ยดูมีความเป็นสาวขี้อายแล้วก็ดูเปราะบางนะครับตอนแรกตัวแจ็คนิโคลสันก็เสนอผู้กำกับให้เอาดาราที่มีความมั่นใจตัวเองมากกว่านี้มาเล่นนะครับแต่คูบิกก็ยังยืนกรานว่าเฮ้ยตัวเชอร์รี่เนี่ยดูเหมาะกับเวนดี้มากกว่าเนื่องจากตัวละครของชิดูวอลเนี่ยต้องเป็นตัวละครที่มีความเปราะบางทางอารมณ์ซึ่งหลายปีต่อมาตัวแจ็คนิโคลสันเนี่ยอ่ะก็ได้ยอมรับว่าตัวเชอร์รี่นั้นเล่นเก่งมากๆนะครับในงานที่เขาเรียกเลยว่านี่คืองานที่ยากที่สุดที่นักแสดงคนใดคนหนึ่งเนี่ยได้รับมานะครับหนัง The Shining โรงแรมผีนรกอ่ะหลายคนก็จะรู้นะครับว่าสตานลีย์คูบริกเนี่ยกำกับนักแสดงแบบเผด็จการขนาดไหนนะครับเล่าไปหลายคลิปแล้วแต่ก็มีอยู่คนหนึ่งที่แสดงเห็นว่าคูบิกเนี่ยแกรู้ว่าแกทำอะไรอยู่แกไม่ได้กำกับแบบเจ้ากี้เจ้าการทุกคนนั่นคือแดนนี่ลอยนะครับตัวละครเด็กคนเดียวในเรื่องเพราะตัวคูบิกก็รู้แหละจะกำกับเด็กแบบที่กำกับผู้ใหญ่มันเป็นไปไม่ได้นะครับนั่นทำให้การถ่ายทำเนี่ยตัวแดนนี่ดูแฮปปี้อย่างมากนะครับตัวคูบิกก็มีความสัมพันธ์ดีกับตัวแดนนี่มาตลอดในการสัมภาษณ์แดนนี่ในเวลาต่อมาเนี่ยเขาบอกเลยว่าตัวคูบิกเนี่ยก็สนิทกันถึงขนาดเล่นบอลด้วยกันเลยนะครับและถึงแม้เวลาผ่านไปหลายปีเนี่ยคูบิกก็ยังส่งการ์ดคริสต์มาสไปให้ครอบครัวลอยและยังโทรหาแดนนี่เพื่อแสดงความยินดี
กับการสำเร็จการศึกษาระดับม.ปลายด้วยนะครับ The Shining โรงแรมผีนรกหนังสุดทะเยอทะยานของ Stanley Kubrick นะครับโดยตัวคูบริกเนี่ยจงใจถ่ายหนังให้เรียงลำดับเวลาแหละคือไม่มีการถ่ายฉากจบก่อนอะไรแบบนั้นและต้องรีบถ่ายทำแบบต่อเนื่องกันด้วยนั่นทำให้ทางสตูดิโอเนี่ยเขาต้องเตรียมเซตติ้งฉากตลอดเวลานะครับประมาณว่าอ่ะถ่ายฉากนี้เสร็จก็ไปฉากต่อไปทันทีนะครับไม่มีการถ่ายทำเสร็จแล้วต้องรอพักให้ทางสตูดิโอเนี่ยทำฉากขึ้นมาใหม่นั่นทำให้ก่อนการถ่ายทำเนี่ยต้องมีการพรีโปรดักชันเตรียมการฉากทั้งหมดในหนังแล้วก็เปิดไฟสตูดิโอตลอดเวลาเปลืองค่าไฟสุดๆนะครับประมาณว่าถ้าคูบริกถ่ายเสร็จก็รีบไปถ่ายฉากอื่นต่อเลยอย่างต่อเนื่องนะครับในหนัง The Shining โรงแรมผีนรกหลายอย่างในหนังเนี่ยไม่เหมือนในนิยายของ Stephen King นะครับหนึ่งนั้นคือฉากไคลแม็กซ์นะครับในนิยายไม่ใช่ขับมงกุฎนะมันคือสัตว์พุ่มไม้ที่มีชีวิตก็คือต้นไม้ที่ตัดออกมาเป็นรูปสัตว์แหละในนิยายมันขยับได้ไงแต่เนื่องจากข้อจำกัดทางด้าน Special Effect ในปี1980นู่นนะครับทำให้คูบริกนี่อ่ะเปลี่ยนไปขับมงกุฎแล้วกันนะครับในหนัง The Shining โรงแรมผีนรกตัวละครเวนดี้เนี่ยในเวอร์ชันหนังกับนิยายเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยนะครับทำให้ตัวสตีเฟนคิงเนี่ยไม่ค่อยพอใจการคัดเลือกนักแสดงเท่าไหร่เพราะในเวอร์ชันนิยายที่สตีเฟนคิงแต่งเนี่ยตัวละครเวนดี้เนี่ยเคยเป็นอดีตเชียร์ลีดเดอร์เป็นสาวผมบลอนด์ที่ไม่เคยรับมือกับปัญหามาก่อนนั่นทำให้เหตุการณ์ในโอเวอร์ลุคเนี่ยทำให้เวนดี้ในนิยายเนี่ยเผชิญความน่ากลัวยิ่งขึ้นบีกนะครับประมาณว่าสาวใสเจอเรื่องสยองขวัญเนี่ยแต่ตัวเวนดี้ในเวอร์ชันหนังที่แสดงโดยเชอร์รี่ดูวอลเนี่ยดูเป็นตัวละครที่มีความอ่อนไหวมากเกินไปและดูจากหน้าก็รู้ว่าเธอเหมือนผ่านชีวิตบัดซบมาก่อนนะครับซึ่งมันตรงข้ามกับตัวละครในนิยายเลยในหนัง The Shining โรงแรมผีนรกนอกจากตัวละครหลักเนี่ยก็มีตัวประกอบตัวนึงที่น่าสนใจและก็น่ากลัวนะครับนั่นคือฟิลิปสโตนในบทของเกรดี้คนดูแลโรงแรมคนเก่าที่สังหารลูกเมียไปไงในฉากที่ตัวเกรดี้คุยกับแจ็คในห้องน้ำเนี่ยแค่ฉากคุยเนี่ยคูบริกก็ถ่ายไปถึง 50-60 เทคด้วยกันนะครับแน่นอนว่าตัวนักแสดงก็ต้องบ่นแหละมีอยู่ช่วงนึงพอนักถ่ายทำไปพักนึงเนี่ยอ่ะทั้งตัวฟิลิปสโตนตัวแจ็คนิโคลสันและตัวคูบริกเนี่ยก็มาดูตัวฟิล์มว่าถ่ายเป็นยังไงบ้างนะครับตัวแจ็คก็บอกว่าเฮ้ยเทคนี้ก็ดีนะคุณสตาลีและสตาลีคูบริกก็ตอบว่าโอ้มันก็ดีนะงั้นเรามาถ่ายกี่ครั้งไหมเอ้าตกลงเทคมันดีหรือไม่ดีกันแน่นะครับในหนัง The Shining โรงแรมผีนรกตัวหนังเนี่ยถ่ายทำในประเทศอังกฤษนะครับแล้วตัวนักแสดงแจ็คนิโคลสันเนี่ยเขาเป็นแฟนเทนนิสตัวยงซึ่งตอนนั้นเนี่ยกำลังมีการแข่งเทนนิสไงตัวแจ็คก็อยากจะไปดูเนาะแต่การถ่ายหนังมันเข้มข้นมากคือตารางมันแน่นเอียดแจ็คก็เลยหลอกคูบริกว่าเอ้ยผมป่วยอ่ะผมรู้สึกไม่ดีนะครับขออยู่ 2-3 วันได้ไหมแล้วเนื่องจากพลังตารางเขาเนี่ยสตาลีคูบริกจึงยอมนะครับแต่ก็ถือว่าโชคไม่ดีเพราะการแข่งขันเทนนิสเนี่ยมันเป็นการถ่ายทอดสดไงแล้วตัวคูบริกเห็นหน้าแจ็คนิโคลสันในทีวีนะครับในเวทีที่หน้าคนดูทำให้คูบริกเนี่ยโกรธสุดๆนะครับที่แจ็คอย่างว่ามึงป่วยไงนี่แอบมาดูเทนนิสนี่หว่าในหนัง The Shining โรงแรมผีนรกในการโปรโมทตัวหนังมันก็จะเป็นการปล่อยทีเซอร์หรือตัวอย่างหนังใช่ไหมและจะมีหนึ่งในตัวอย่างเป็นทางการที่เราจะเห็นว่ามันเป็นฉากริฟเลือดไงเป็นการโชว์ฉากริฟเลือดยาวๆเลยซึ่งจริงหน่วยงานจัดเรตติ้งเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้โชว์เลือดในตัวอย่างหนังเพราะว่าตัวอย่างหนังเนอะแม้มันก็ต้องขายผู้ชมทั่วไปด้วยคือคนดูทั่วไปก็ต้องเห็นเนี่ยน่าจะไม่ฉาดริบเลือดเนี่ยเกือบจะไม่ได้โผล่ตัวอย่างแล้วจนกระทั่งตัวพุ่งกับซาริคูบริกเนี่ยไปบอกกับหน่วยงานจัดเรตติ้งว่าเอ้ยไอที่เห็นนี่มันก็ไม่ใช่เลือดจากตัวคนนะแถมเลือดที่โผล่มาจากริบนี้ก็ทำมาจากน้ำผสมกับสนิมนะครับและเมื่อหน่วยงานจัดเรตติ้งก็ยอมให้ผ่านได้นะครับหนัง The Shining โรงแรมผีนรกจริงๆซีเฟนคิงเนี่ยเขาเขียนบทหนังของตัวเองแล้วส่งให้คูบริกดูแต่แน่นอนว่าคูบริกเนี่ยเป็นคนที่เขามักจะเขียนบทเองนะครับเขาก็เลยเคลียร์บทของซีเฟนคิงทิ้งไปเพราะเขามองว่าบทที่ตัวซีเฟนคิงดัดแปลงเนี่ยมันดูเหมือนหนังสยองขวัญทั่วไปมากกว่าไงมันดูมีความแบบดั้งเดิมเกินไปแต่แน่นอนว่าคูบริกเขาก็ไม่ได้ดัดแปลงตัวบทคนเดียวนะครับเขาก็พิจารณาที่จะจ้างแดนจอห์นสันเพราะเขาเนี่ยชื่นชมในวรรณยายที่เธอเขียนนะครับ The Shadow Knows แถมพอเขาได้รู้ว่าตัวแดนจอห์นสันเนี่ยจบ Doctor of Gothic Studies นะครับประมาณว่าผู้เชี่ยวชาญเรื่องแบบโกธิกไงทำให้คูบริกไม่ยังเลที่จะจ้างเธอมาช่วยเขียนบทด้วยกันนะครับด้วยเกิดในยุคปัจจุบันเนี่ยผู้กำกับที่กล้าฉีกบทออริจินอลคนเขียนตั้งเดิมออกไปเนี่ยคงโดนด่าแล้วแหละว่าเฮ้ยไม่ให้เกียรติคนเขียนต้นฉบับเลยแต่ถ้าเกิดคนสร้างเขาโคตรเก่งแล้วก็เป็นปรมาจารย์เนี่ยมันก็พอเชื่อใจได้อย่างสตาลีคูบริกเนาะถึงตัวหนังแม่งจะไม่เหมือนนิยายเลยแต่หนังก็กลายเป็นสุดยอดหนังสยองขวัญคลาสสิกตลอดกาลนะครับในเบื้องหลังการถ่ายทำ The Shining โรงแรมผีนรก
ถึงแม้เซตติ้งของหนังเนี่ยมันจะเป็นหน้าหนาวที่หิมะหนามากๆมันก็ควรจะหนาวใช่ไหมแต่ในเบื้องหลังเนี่ยในกองถ่ายในเซตติ้งเนี่ยมันไม่มีแอร์นะครับดังนั้นมันถึงโคตรจะร้อนเลยและยิ่งขับวงกตเนี่ยที่ตัวหิมะปลอมเนี่ยทำจากโฟมและเกลือเนี่ยมันจึงร้อนมากๆและนักแสดงต้องสวมเสื้อกันหนาวในฉากร้อนๆด้วยนั่นทำให้พอถ่ายฉากเขาวงกตเสร็จทุกครั้งเนี่ยตัวนักแสดงต้องรีบถอดเสื้อผ้าออกทันทีนะครับพอเป็นงั้นทนไม่ไหวเป็นลมแน่นอนนะครับในการสร้างโรงแรมโอเวอร์ลุคโฮเทลในหนัง The Shining ของ Stanley Kubrick เนี่ยโดยเฉพาะดีไซน์ภายในโรงแรมเนี่ยมันเป็นเซตที่ถูกสร้างขึ้นมาทั้งหมดนะครับโดย Kubrick เนี่ยได้ส่งช่างภาพของตัวเองเนี่ยไปยังโรงแรมทั่วอเมริกาเลยโดยพวกเขาเนี่ยถ่ายรูปมาแล้ว Kubrick ก็มาดูรูปว่าอ่ะก็ชอบอันนี้ก็ให้ตัวเซตดีไซน์เนี่ยสร้างชิ้นส่วนของโรงแรมแต่ละที่ขึ้นมารวมเป็นโอเวอร์ลุคโฮเทลนะครับถึงขนาดที่ว่าพอหนังฉายจนมาที่โด่งดังเนี่ยโรงแรมหลายที่ที่มีส่วนประกอบคล้ายๆกับหนัง Shining เนี่ยก็มีคนเข้าพักก็มาถามว่าอุ๊ยนี่ใช่โรงแรม The Shining จริงๆหรือเปล่านะครับก็ประมาณว่าคนชอบดูหนังก็อยากจะทัวร์นะว่าหนังเนี่ยใช้สถานที่ไหนบ้างนะครับแต่จริงแล้วคือตัว The Shining เนี่ยภายในโรงแรมเนี่ยเป็นเซตทั้งหมดเพียงแค่ถูกสร้างขึ้นมาตามสถาปัตยกรรมของโรงแรมหลายที่รวมกันนั่นเองฉากเปิดเรื่องของ The Shining โรงแรมผีนรกเราก็จะเห็นว่ามันเป็นฉากที่เหมือนแสดงเห็นวิวทิวทัศน์ของตัวหุบเขาแล้วก็ถนนนะครับเราจะเห็นรถของแจ็คเนี่ยเดินทางไปยังโอเวอร์ลุคโฮเทลในเบื้องหลังเนี่ยแน่นอนว่าการถ่ายกล้องมุมกว้างและมุมสูงขนาดนี้เนี่ยเขาต้องใช้เฮลิคอปเตอร์นะครับโดยตัวตากล้องเนี่ยติดกล้องอาริเฟกซ์มุมกว้างไว้ด้านหน้าเฮลิคอปเตอร์แล้วก็ปรับสมดุลให้ตัวกล้องเนี่ยไม่สั่นเวลาเฮลิคอปเตอร์บินนะครับถึงขนาดที่ว่าบางช็อตเราจะเห็นว่าตัวเฮลิคอปเตอร์หรือตัวกล้องเนี่ยบินใกล้ตัวรถของตัวละครแจ็คมากๆนะครับแล้วก็บินเลยผ่านไปเรียกว่าทั้งซีเควนต์เนี่ยถ่ายทำด้วยเฮลิคอปเตอร์ทั้งหมดนะครับแล้วฉากมันก็ดูสมูทแล้วก็ดูลื่นไหลมากๆด้วยบวกกับเพลงประกอบก็หล่อนในเวลาเดียวกันนะครับทั้งที่ฉากมันก็ดูสวยงามด้วยแท้นะในการสร้างหนัง The Shining ถึงแลมผีนรกเนี่ยหลายคนก็จะรู้ว่าคูบิกนั้นเนี่ยเป็นผู้กำกับที่เจ้ากี้เจ้าการมากๆแต่เขาก็รู้ดีว่าเขาควรกำกับนักแสดงคนไหนแบบไหนโดยเฉพาะนักแสดงเด็กของเรื่องแดนนี่ลอยซึ่งนับว่านี่เป็นหนังเรื่องแรกที่เขาเล่นด้วยนะครับทำให้คูบิกเนี่ยเรียกว่าประคบประหงมมากโดยในการแสดงเนี่ยเขาบอกตัวแดนนี่ว่าเอ้ยนี่ไม่ใช่หนังผีคือตัวแดนนี่มิวซัมว่าตัวเองเล่นหนังผีนะครับเขาบอกแดนนี่ว่าเอ้ยนี่เป็นหนังดราม่าครอบครัวเพื่อให้ตัวแดนนี่เนี่ยไม่รู้สึกกลัวเกินไปนะครับในฉากที่เวนดี้เนี่ยอุ้มแดนนี่ขึ้นมาแล้วด่าทอแจ็คนิโคลสันเนี่ยตัวเด็กที่อุ้มเนี่ยก็ไม่ใช่เด็กจริงนะครับมันเป็นหุ่นดัมมี่จำลองนั่นเองแล้วพอตัวหนังฉายเนี่ยแดนนี่ยังเด็กเกินไปที่จะดูหนังเรทอาร์นะครับเขาเลยไม่ดูเวอร์ชันหนังฉบับเต็มจนกระทั่งอายุ17ปีหรือ11ปีแล้วจากที่เขาเนี่ยถ่ายหนังเรื่องนี้นั่นเองนะครับรู้หรือไม่ในหนัง The Shining จริงๆมันมีฉากจบอีกแบบนะครับโดยเป็นฉากที่เพิ่มเข้ามาหลังจากตัวแจ็คโทเรนซ์เนี่ยถูกแช่แข็งตายไปนะครับโดยฉากก็ตัดมาที่โรงพยาบาลที่ตัวเวนดี้กับตัวแดนนี่เนี่ยพักผ่อนในโรงพยาบาลนะครับและตัวอัลแมนผู้ดูแลโรงแรมเนี่ยก็เดินมาหาแล้วก็ทิ้งปริศนาไว้ด้วยการที่เขาเนี่ยยื่นลูกบอลให้แดนนี่ซึ่งเป็นลูกบอลเดียวกับที่ในหนังเนี่ยมีลูกบอลปริศนามาหาเขาที่ห้อง237นะครับและตัวอัลแมนก็หัวเราะแล้วเดินจากไปแล้วฉากค่อยตัดกลับไปที่รูปภาพปริศนาตอนจบหนังจริงๆเหมือนเดิมนะครับซึ่งในเวอร์ชันนี้เนี่ยจริงๆถูกฉายในโรงแล้วนะแต่พอฉายไปได้ไม่กี่วันเนี่ยคูบิกจึงตัดสินใจลบฉากนั้นออกไปให้หมดนะครับจนกลายเป็นฉากจบในหนังอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันนั่นเองในหนัง The Shining แลมผีนรกฉากไคลแมกซ์ก็จะเป็นฉากที่ตัวแจ็คเนี่ยไล่ล่าแดนนี่ในเขาวงกตใช่ไหมซึ่งในเบื้องหลังเนี่ยเขาวงกตมันก็เป็นเซตถูกสร้างขึ้นมาซึ่งก็อิงตามเขาวงกตที่ใกล้เคียงที่สุดไงดังนั้นมันก็คือเขาวงกตอยู่ดีนะครับและในเบื้องหลังการถ่ายทำเนี่ยตัวนักแสดงไม่หลงทางหรอกแต่ทีมตากล้องที่ถ่ายทำเนี่ยคือหนังมันใช้เวลาถ่ายทำฉากนี่เป็นเดือนนะครับและมันก็มีบางวันที่ทีมงานตากล้องเนี่ยดันหลงทางในเขาวงกตสุดท้ายทีมงานก็ต้องใช้วิทยุติดต่อให้ทีมงานที่เหลือเนี่ยที่อยู่นอกกองเนี่ยมาช่วยนะครับเรียกว่าตัวเขาวงกตนั้นสมจริงมากจนทีมงานหลงจริงๆนะครับฉากจบของหนัง The Shining แลมผีนรกที่เป็นรูปภาพถ่ายปริศนาให้ตัวแจ็คเนี่ยอยู่ตรงกลางรูปใช่ไหมซึ่งในเบื้องหลังตัวรูปถ่ายเนี่ยไอ้รูปเนี่ยคือรูปเก่าของจริงนะครับคือรูปสมัย1920ของจริงและทีมงานเอฟเฟกต์เนี่ยก็หน้าจันนิโคสันเนี่ยมาใส่ในรูปเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็น Photoshop ก่อนยุค Photoshop อีกนะครับจริงๆคูบิกก็จะถ่ายใหม่ทั้งหมดเนี่ยแล้วเหมือนอะไรเอ็กซ์ตร้าในฉากวอลลุ่มเนี่ยมาถ่ายรวมกันเลยแต่สุดท้ายเขาก็รู้ว่าเอ้ยยังไงรูปออริจินอลเนี่ยมันก็ดูเรียวกว่านะครับแล้วหน้าตัวแจ็คใส่ไปที่หลังทำให้ตัวรูปเนี่ยมันมีความแปลกประหลาดด้วยโปรเจกต์มันดูโดดออกมานะครับ
หนึ่งในฉากที่สร้างความสับสนที่สุดโคตรงงมากๆในหนัง The Shining โรงแรมผีนรกนั่นก็ช็อตที่ช่วงแจ็คนิโคลสันเนี่ยออกอาละวาดตามล่าแดนนี่นะครับแล้วเจเวนดี้เนี่ยเดินไปโรงแรมแล้วก็เจอคนในชุดหมีกำลัง18บวกกับผู้ชายคนหนึ่งนะครับแล้วเขาก็มองไปยังตัวเวนดี้ซึ่งช็อตนี้หลายคนงงมากผมก็งงเพราะมันดูไม่เกี่ยวอะไรกับหนังเลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครอ่านหนังสือนิยายมาก็จะเก็ทฉากนี้เพราะช็อตนี้เนี่ยมันเอามาจากนิยายนะครับในนิยายเนี่ยมันมีการอธิบายช็อตเหล่านี้ว่าในอดีตของไลโอนลุคเนี่ยมันมีเหมือนยังไงการมีสัมพันธ์กันระหว่างเพศเดียวกันนะครับกับแขกที่มาร่วมงานที่แต่งชุดเป็นสัตว์แล้วก็เหมือนอะไรคนดูแลโรงแรมอ่ะเนาะซึ่งก็ถือว่าเป็นที่แปลกดีเพราะปกติคูบิกเนี่ยแกดัดแปลงหนังโดยไม่ตรงกับนิยายเท่าไหร่นะครับแต่ช็อตเนี่ยเขาใส่ฉากจากนิยายมาทั้งดุ้นเลยไงฉากไคลแม็กซ์ของ The Shining โรงแรมผีนรกฉากที่ตัวเวนดี้เนี่ยวิ่งขึ้นบันไดตอนถือมีดเพื่อตามหาแดนนี่เนี่ยในเบื้องหลังเธอต้องวิ่งแบบเนี้ยมากถึง35เทคและเมื่อเทียบระยะทางรวมกันเนี่ยถ้าเกิดว่าตัวนักแสดงเชอร์รี่ดูวอลเนี่ยต้องวิ่งขึ้นบันไดบนตึก Empire State นะครับซึ่งตึก Empire State ก็สูงมากกว่า300เมตรด้วยแต่แหละคิดว่าคงมีการพักมาแหละก็คงไม่ตัวนักแสดงวิ่งต่อเนื่องถึง300เมตรหรอกเนาะหมดแรงกันพอดีในหนัง The Shining โรงแรมผีนรกตัวหนังมีการแอบใส่ Foreshadow แปลกๆเข้าไปช่วยเพิ่มความหลอนมากขึ้นในการดูซ้ำนะครับนั่นก็ช็อตในตัวโรงแรมเนี่ยเราเห็นตัวแดนนี่ทิ้งของเล่นเกลื่อนกลาดใช่ไหมแล้วมันจะมีตุ๊กตาหมีตัวนึงเนี่ยถูกวางไว้ตรงบริเวณทางเดินโรงแรมนะครับเป็นตุ๊กตาหมีสีดำซึ่งตรงบริเวณตุ๊กตาหมีที่วางอยู่เนี่ยในเวลาต่อมามันคือจุดที่ตัวละครดิ๊กเนี่ยถูกแจ็คฆ่าตายนะครับซึ่งก็เป็นตัวละครผิวสีเหมือนกับตุ๊กตาหมีสีดำนั่นเองนะครับก็เรียกว่าตัวหนัง The Shining นี้ก็มีความลับต่างๆมากมายในหนังที่แอบใส่เอาไว้นะครับ Great party, isn't it? ฉากไคลแม็กซ์ของ The Shining แลมผีนรกหนึ่งในช็อตที่ดูเหมือนจะเรียบง่ายแต่ค่อนข้างสร้างอิมแพคมากๆนี่คือช็อตที่แจ็คเนี่ยใช้ขวานจามประตูนะครับแล้วเจ็บมุมกล้องเนี่ยมันเหวี่ยงตามองศาของตัวแจ็คเวลาเหวี่ยงขวานซึ่งมันสร้างความหนักแน่นให้กับตัวฉากมากๆนะครับซึ่งผู้ที่อยู่เบื้องหลังกล้องนี้คือตัวผู้กำกับเองสตาดีคิวบริกนะครับแกเป็นคนแผนกล้องด้วยมือแกเองเลยในหนัง The Shining แลมผีนรกฉากไคลแม็กซ์ที่เวนดี้เนี่ยวิ่งไปรอบบ้านเพื่อตามหาแดนนี่เราก็เห็นว่ามีอยู่ช็อตนึงเนี่ยที่เวนดี้เนี่ยวิ่งเข้าไปในโถงโรงแรมแล้วเจอโครงกระดูกมากมายนะครับแล้วจะมีโครงกระดูกตัวนึงที่เหมือนถือแชมเปญอยู่ซึ่งก็คือตัวเกรดี้นั่นเองนะครับตัวละครผีที่คุยกับแจ็คนิโคลสันเนี่ยพอเขาถือเครื่องดื่มแบบเดียวกับที่ทำหกใส่ตัวละครแจ็คนั่นเองนะครับเดอะชายนิ่งโรงแรมผีนรกก็นับว่าเป็นหนึ่งในหนังบุกเบิกการใช้กล้องเซดี้แคมนะครับที่เป็นกล้องสามารถวิ่งตามตัวละครได้โดยที่กล้องไม่สั่นนะครับถึงแม้มันจะไม่ใช่หนังเรื่องแรกที่ใช้เซดี้แคมแต่ก็เป็นหนังที่ใช้กล้องแบบนี้ได้มีประสิทธิภาพมากๆนะครับอย่างช็อตตำนานก็ตอนต้นเรื่องที่ตัวกล้องเนี่ยวิ่งตามแดนนี่ที่ขี่จักรยาน3ล้อไปทั่วโรงแรมหรือตอนที่แจ็คเนี่ยกำลังวิ่งไล่ล่าแดนนี่ในเขาขุดนั่นเองนะครับในหนัง The Shining โรงแรมผีนรกเรียกว่าเป็นหนังสยองขวัญที่มีฉากไอคอนิกมากมายอย่างเช่นลิฟเลือดที่มีเลือดทะลักออกมาแล้วก็แน่นอนฉากขวาน Here's Johnny ซึ่งที่ตลกก็คือหนังอันนี้ดัดแปลงมาจากนิยายใช่ไหมแล้วฉากไอคอนิกที่ว่าเนี่ยไม่มีในนิยายเลยสักกระติ๊ดเดียวนะครับมันคือฉากที่รีคิเอทขึ้นมาสำหรับหนังล้วนๆมันจะเห็นเลยว่าถ้าเกิดมีผู้กำกับที่เก่งพอที่แบบคนเล่าเรื่องที่โคตรเก่งเนี่ยต่อให้ตัวหนังแม่งดัดแปลงจากต้นฉบับแล้วมันไม่เหมือนสักกระติ๊ดเดียวถ้ามันทำออกมาดีฉากนั้นก็จะกลายเป็นฉากไอคอนิกขึ้นมาได้แม้จะไม่มีต้นฉบับเลยก็ตามในหนัง The Shining โรงแรมผีนรกหญิงแก่ปริศนาในห้อง237เนี่ยด้วยความที่ตัวหนังนั้นไม่อธิบายเลยว่าไอ้ผู้หญิงที่อยู่ในห้องน้ำนั้นเป็นใครนะครับจริงๆในนิยายมันมีอธิบายแหละแต่ในหนังโทนมันไม่เหมือนกันเลยจึงเชื่อว่าต้นกำเนิดเองก็น่าจะแตกต่างจากนิยายด้วยจึงมีคนตั้งทฤษฎีแปลกๆว่าเธอน่าจะเป็นหญิงแขกในห้องบอลลูนตอนที่แจ็คเนี่ยเดินไปปาร์ตี้ผีเนาะเราเห็นว่าตอนแจ็คเนี่ยโดนเครื่องดื่มที่เกรดี้ทำหกใส่เนี่ยมันจะมีผู้หญิงแก่คนนึงนะครับที่มีลูกรักเนี่ยคล้ายกับหญิงแก่ห้องน้ำเพราะเราเจอว่าเธอนั้นเนี่ยจ้องมาที่แจ็คตอนที่แจ็คเนี่ยอาจโดนน้ำแชมเปญลาดใส่นะครับแต่แหละมันคือทฤษฎีเนาะอย่าไปจริงจังมากนะครับแต่แล้วเนี่ยทฤษฎีมันโคตรจะเยอะเลย